ี๋ยวจะพาไปดูจักรยานเสือภูเขานะครับประกอบมาใหม่สวยงามมากไปดูกันใกล้ๆเลยเสือภูเขา129นะครับประกอบมาใหม่เฟรมอลูสเปเชียลไลท์ช็อคฟ็อกโอ้สวยงามมากเลยเนี่ยล้อมาวิกโซ่ทองเลยสวยงามมากเลยเนี่ยน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่10กิโลนะครับไซส์ใหญ่ไซส์ L บันไดลุกฮะไซส์ L โจ๊กฟ็อกงามว่ะใช่ครับผมเนี่ยยังชอบเลยนะใช่ต้องเป็นตัวนั้นสวยมากที่บอกว่าผมได้ขาจานขาจานโรเตอร์ด้วยนะใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้ผมเสิร์ฟพวกเราเลยมีหวัดด้วยมาวิกสวยงามครับอ้าวโชว์ตัวเต็มๆหน่อยนี่ของน้องป้อนะครับสวยมากเลยสวยตามนะจะพร้อมเฟรมนี้เท่าไหร่นะโอ้ยเกือบ 20,000 นะครับเฉพาะเฟรมเนี่ยแต่มันเป็นปี19ปี2019เฟรมสเปเชียลไรท์เบรกมาคุละขาจานโรเตอร์เบรกเขาเรียกเบรกอะไรนะมาคุระมาคุระรถเป็นคาร์บอนอ๋อเบรกคาร์บอนนะเนี่ยเบรกคาร์บอนนะครับมาคุระมาเป็นภาระมาเป็นภาระ HT 12 สปีด Theory XT 12 สปีดโอ้สวยโอ้โหขาจานสวยมากเลยว่ะนี่ประกอบเสร็จแล้วเท่าไหร่เนี่ยหมดเนี่ยโอ้หลายหมื่นอยู่ครับถึง 50,000 มั้ยก็ถ้าเบรกเนี่ยผมซื้อมือ2ก็ 8,000 แล้วก็มือ1มันประมาณ10,000กว่าบาทครับขาจานในถ้ามันเบิกใหม่มัน 20,000 กว่าครับนี้กลับมา 5,000 ครับผมแต่ความพิคับอ่ะนี่เค้าประกอบสวยนะเค้าเลือกของดีอันนี้มันใช่ยางทางเรียบมั้ยกึ่งทางกึ่งทางเรียบนะเบมารูสีเขาเรียกสีอะไรแบบนี้ฮะพี่เป้สีอลูเลยอ่ะมันเป็นสีอลูเลยนะมันไม่ได้ทำสีเลยนะสีอลูสีดิบเลยสีดิบแล้วก็พวกเครื่องครับสีดิบสเปเชียลไลท์ตัวนี้มาในกลุ่มหมอบนะฮะนี่คันนึงนี่แรงนี่คาเซ่แรงจริง50ก็ไม่หลุดปัดที่ไหนวะหนีให้ขอเอาได้ไม่ออกตามไปแล้วชัวร์พี่เป้มีกล้องนะพี่เป้มีกล้องแก้กระจายเจอพวกเขา129